มันอยากกินโซจูกูเลยเฮ็ดโซจูให้มันกินนี่แหละโซจูกินมันเลยอีฟุดฟุดอาฟกอนแกหลังจากจะเล่ผู้บ่าวฟินแลนด์ได้มาใส่ชีวิตอยู่น้ำกับเอื้อยอ้อยที่จังหวัดชัยภูมิเป็นเวลากว่า8ปีแต่เล่เคยอีสานของเฮาก็สามารถกินอาหารอีสานได้เกือบทุกชนิดแต่ก็มีอยู่หนึ่งเมนูที่จะเล่บ่เคยลองซิมเบิงและบ่กล้าจะซิมนั่นก็คือซอยจุนั่นเองและมื้อนี้จะเล่ได้มาบอกกับเอื้อยอ้อยว่ามื้อแรงอยากกินโซจูเอื้อยอ้อยก็เลยคิดแผนแกล้งจะเล่ด้วยการเฮ็ดซอยจุให้จะเล่กินแทนโซจูที่อยากกินสิเป็นจังไดเมื่อผู้บ่าวฟินแลนด์ต้องร้องกินซอยจูเบิ่งเป็นครั้งแรกแหกหมานไปเบิ่งกันดีกว่าครับพี่น้องสวัสดีค่ะที่รักค่ะมื้อนี้น้องอ้อยสิเฮ็ดกับข้าวแล้งให้น้องจะเล่กินอย่างฮู้ว่าน้องกินซอยจูเนี่ยน้องสิมีอาการแบบใดครั้งแรกในชีวิตของน้องนะที่รักค่ะอยากให้น้องฮู้ว่าบ้านเฮามันกินแบบนี้อยากให้ฮู้ว่าน้องเขากินแบบนี้แล้วเขาสิมีแสดงปฏิกิริยาแบบใดนะที่รักค่ะอันนี้คือกับข้าวแล้งของเฮามาเฮามาหั่นกันนะของน้องอ้อยมาคือกันเด้อเด้อเออกินแบบนี้แหละเออคนบ้านเฮาคนอีสานมาเนาะคนชัยภูมิกินแบบนี้แหละอย่างฮู้ฝรั่งฟินแลนด์มันจะกินได้บ่อยากลองของคือกันล่ะว่ายืมกัน7 8ปีน้องอ้อยบ่ฮู้ได้ว่าผัวน้องกินแบบนี้ได้บ่แต่ตอนนี้คือว่าแบบอยากให้เฮาฮู้อยากเฮ็ดให้ผัวกินเอาว่าซื้อซะว่าไงซอยจุซอยจุเป็นคนอีสานนะคะที่ราคาเป็นคนอีสานต้องกินได้ทุกอย่างต้องจะราคาเบิ่งอันนี้ยังนี่อันนี้คือผ่าขี้ริ้วหรือหนังยังนี่ก็บ่ค่อยเข้าดอกนี่ผัวกับคนมีบ่เป็ดอันนี้คือเขาเอิ้นอย่างวะขี้เพี้ยอันนี้คือเลือดนะคะเจอราคาน้องอ้อยสิเฮ็ดเป็นน้ำจิ้มแก้วนะคะอันนี้พี่พงนะเจอราคาอันนี้ผงชูรสนะไล่ไล่เสียบไล่เสียหน่อยเสียบหน่อยนะคะเจอราคาแต่ว่าน้องอ้อยกินผงชูรสหลายจนน้องอ้อยหัวปวดหมดแล้ว อันนี้น้ำป่านะเจอราคาอ้าวร้องเบิ้งร้องเบิ้งของมันห้าวของแซ่บมันห้าวขี้เพี้ยงว่ะเรียกมึงได้กินทีเปลี่ยงว่าละมือนี่กูจะเอามึงขึ้นนะคะเท่าราคาฮะมึงยืนตำตะกอกูทีมือนั้นกูจะเอามึงขึ้นมึงนี่มึงกินทีเพียงว่านะวู้เนื้อยอดกินว่าอะไรกันว่าเป็นพัวลงกันหรอปะเนี่ยเฮ็ดให้กินปานนี้นะคะเท่าราคาส่วนมาน้องอ้อยวิธีน้องอ้อยที่บ่เฮ็ดให้ผู้ใดกินมาง่ายเด้เพราะว่านึงน้องอ้อยสิไปกินแต่ร้านอาหารอีสานนะเท่าราคาเพราะว่ามันเป็นของมาเข้าอย่างนึงอยากลองของฝรั่งฟินแลนด์เอาล่ะครับพี่น้องหลังจากที่เอ้ยอ้อยต้องลบลี่มาเฮ็ดซอยจุเพื่อเซอร์ไพรส์จะเล่จนเสร็จตอนนี้ถ้าถึงเวลาที่ต้องยกไปเสิร์ฟจะเล่กันแล้วไปเบิ่งกันดีกว่าครับทุกคนบีบีโซจูคำมันอยากกินโซจูกูเลยเฮ็ดโซจูให้มันกินนี่แหละโซจูนี่โซจูโซจูของแสบเลยเถ่าอะเจอสิอะกินอันนี้ก่อนกินอันนี้กินอันนี้กินอันนี้เออนอนเออโซจูกับโซจูเนี่ยอันนี้กับโซจูบ้านเฮาเนี่ยรักที่รักค่ะอันนี้โซจูบ้านOkay, what do you have here? Lion balls. โอ้ยเนาะเบิ่งแล้วท่าทางสิบ่กล้ากินอีหลีก่อนกินสิต้องย่อมใจกันขนาดนี้เลยเหรอครับอ้ายจะเล่อันนี้ค่ะคิดอยู่อันนี้เนืองว่าเด้อค่ะที่ราคาน้องบอกเลยซอยจูบันเฮาอย่าปากสต๊อปแอนด์ยัวเมาบ่ของแซ่บของแซ่บนึงบ่ต้องบ่ฮอด
อันนี้มันคือเสียบที่สุดแล้วของบ้านกูนะคะเดี๋ยวนะคะน้องเรียนให้เสียบๆหรือเถ่าเสียบเสียบจังคักเลยพอมึงเอ้ยโอเค next time I need to break in my show too show too so I don't get I don't get fooled like this anymore กินหมดเลยอีทฟูดบอมันแซ่บแซ่บแซ่บแล้วจะบอกให้จับยังไงกดกันใช่แม่ปากบอกแซ่บหลายแม่กับเบิ้งจากอาการแล้วมันมอแมนเลยนะเจเล่ถึงกับต้องตอบเอาใจเมียขานี่เลยครับเนี่ยแซ่บปะแซ่บเนาะ Yeah Sam but I still have for sure too not for fucking chill มันไม่มันจะกินซอยจูมันไม่ได้กินซอยจูที่ฟังเหี้ยไปหน่อยไปเอ้ยทำชื่นกันบ่นอนงั้นซอสจุ่มซอสจุ่มพอแซ่บมากมันไม่มากี่ตัวเฮ้ยเด็กเนี่ยคนใช้พุ่มต้องกินไปทุกอย่างเขาโอเคแอบเมียไว้แอบเมียใช้ภูมิแคนอิดเอโนติงโอเคยานอกระเบิดมาดิเน็ตจะมีได้เยอะเลยได้กินด้วย This about 1 hour by this show child now What the f*** is that?Where's my fucking beer, boy? I want to drink. Not eat. What about this? What the fuck? Inside me. และหลังจากที่ย่อมใจจนกินซอยจูได้อย่างสบายอาการของคนย่อมใจหนักเกินไปหน่อยเลยเป็นจังซี่ล่ะครับและนี่ก็คือความสนุกของเขยอีสานมักม่วนหลาย EP นี้โปรดติดตามความฮักที่บ่มีวันจบของเจเล่ผู้บ่าวฟินแลนด์กับอ้อยสาวชัยภูมิชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายติดตามตอนต่อไปได้ที่ออนไลน์ช่อง88888กดติดตามเรื่องเล่าชีวิตความฮักของเขยอีสานกันได้ได้เบิ่งคลิปใหม่ๆก่อนไผ